กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับเราค้างกันไว้ที่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลนี้นะครับดำเนินการยังไงแล้วนะครับในขณะนี้รวมไปถึงการผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดต่างๆของบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าวัยหนุ่มสาวด้วยไปคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับบุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าพร้อมในขณะนี้คือตอนนี้เราโรงพยาบาลเราเปิดเป็นแบบผู้ป่วยนอกชั่วคราวนะครับเรามีบุคลากรมีพยาบาลอยู่8ท่านมีหมออยู่3ท่านเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าพอไหมหมอ3ท่านใช่เรายังไม่พอครับนะครับซึ่งมันก็เป็นแค่ OPD ชั่วคราวซึ่งมันจะต้องพัฒนาในอนาคตแต่การดูแลผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่แพ้ใครในประเทศเรานะครับเรามีวิธีการประเมินผู้สูงอายุเราทำเหมือนกับเขาหมดถึงแม้เราจะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่บุคลากรเข้าใจแล้วเข้าใจความเป็นผู้สูงอายุของที่จะเกิดในอนาคตซึ่งเราพบว่าเราเคยทำแบบสอบถามทั่วประเทศนะครับว่าผู้สูงอายุไอ้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้าใจคำว่าคลินิกผู้สูงอายุหรือเข้าใจคำว่าคลินิกผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุแค่ไหนเราพบว่ามีไม่ถึงครึ่งนะครับ40-50%เพราะเป็นวิชาใหม่ในประเทศไทยนะครับแล้วเราไม่เข้าใจแต่คนในโรงพยาบาลเข้าใจแล้วว่าผู้สูงอายุเป็นแบบไหนแล้วเรามีการส่งคนไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วเรามีการดูแลเพราะฉะนั้นการออกตรวจตอนนี้ในโรงพยาบาลเราก็จะมีคลินิกทั่วไปอย่างเงี้ยคลินิกฉุกเฉินเราก็มีหมดเบาหวานความดันกระดูกและข้อเรามีนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มคำว่าคลินิกผู้สูงอายุอีกอันนึงซึ่งอย่างที่บอกตรวจเลือดไม่เจออะไรเราก็ต้องประเมินให้เจอเราทำไปแล้วประมาณ 2-3 พันรายนะครับ oh. เป็นพันๆรายเหมือนกันเราประเมินตั้งแต่ที่มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุมาใช่เราประเมินพวกเนี้ยประมาณ 2-3 พันรายเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรเราต้องแนะนำลูกหลานเราแนะนำญาติก่อนซึ่งเราพยายามนะครับเพราะว่าคนนึงใช้เวลานานวันนี้เราทำได้คนนึงเราต้องทำไปเรื่อยๆซึ่งต้องใช้เวลาและนี่คือการประเมินผู้สูงอายุจะเกิดสมองเสื่อมหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนอันนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับของผู้ที่มาใช้บริการในคลินิกผู้สูงอายุครับก็ผู้ป่วยชื่นชมนะครับญาติก็ชื่นชมเพราะว่าเราแปลกใหม่จริงๆโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยในสังกัดกรุงเทพมหานครก็ที่มีทั้งหมด9โรงพยาบาลเหล่านี้เรามีการทำคลินิกผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแต่ชาวบ้านประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรามีคลินิกนี้อยู่คลินิกนี้คือจริงๆการเน้นคือเน้นการประเมินโรคทางสมองที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็การประเมินการไม่ให้พัดตกหกล้มการประเมินเรื่องขาดอาหารไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือโรคชราเราประเมินพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ทำอยู่ทุกวันนี้ในคลินิกทุกๆในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ทำอยู่ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เราทำอยู่ก็เราส่งเสริมการออกกำลังกายเรามีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุจะได้แข็งแรงไม่เป็นโรคเพราะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ทีนึงผู้สูงอายุจะเสียเวลานานมากต้องนอนโรงพยาบาลต้องอะไรค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเราป้องกันเลยดีกว่าเราฉีดไปหลายคนนะครับเราฉีดไปทั้งเขตบางขุนเทียนที่เราก็ทำอยู่แล้วจริงๆในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเราก็ฉีดไปเป็นหมื่นๆคนนะครับเพื่อผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยเราทำเพื่อผู้สูงอายุแต่อาจจะไม่ได้ออกสื่อมาให้เห็นครับแต่เราป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคอันนี้คือสิ่งที่เกิดป้องกันเรามีการออกกำลังกายเรามีชมรมผู้สูงอายุอย่างโรงพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยบางขุนเทียนเนี่ยเราจะมีการกิจกรรมกับผู้สูงอายุทุกวันพฤหัสที่3ของเดือนเราจะทำกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมเรามีร้องเพลงเรามีเต้นออกกำลังกายเรามีลีลาดเรามีอะไรต่างๆเราฝึกโดยการใช้มือใช้สมองตลอดเวลากิจกรรมหนึ่งครั้งแล้วก็เราบอกให้กับไปฝึกทำที่บ้านเพื่อป้องกันโรคชราเหล่านี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านที่เราพบว่านั้นนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ย 78% ชอบออกสังคมพวกนี้เราไม่ค่อยกลัวเรื่องสมองเสื่อมเพราะใช้สมองเรื่อยๆอีกประมาณ20% จะอยู่ติดบ้านอยู่กับบ้านไม่ยอมออกไปไหนนี่คือผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ 20% เนี่ยผมอยากจะฝากบอกนะครับถ้ากำลังดูรายการนี้อยู่ท่านต้องออกไปสังคม
ท่านจะไม่เกิดโรคชราท่านต้องออกสังคมท่านต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆท่านอย่าอยู่เฝ้ากับบ้านอย่างเดียวลูกหลานก็ต้องเข้าใจให้พ่อแม่ตัวเองออกไปได้บ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ 20% ผมต้องการอีก 2% อยู่กับบ้านอยู่ติดเตียงที่เราสำรวจอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ติดเตียงพวกโรงพยาบาลผมต้องไปช่วยอยู่แล้วนะครับกิจกรรมต่างๆก็ออกกำลังกายเราไปทำทั้งชุมชนเราทำที่โรงพยาบาลอย่างผมรับผิดชอบในบางขุนเทียนผมก็ต้องไปดูแลในเขตบางขุนเทียนเพื่อผู้สูงอายุให้แข็งแรงขึ้นไม่เป็นโรคง่ายไม่เป็นอะไรต่างๆเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวแล้วก็เราใช้หลักคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องเสียชีวิตอย่างมีความสุขหรือทำอะไรต้องมีความสุขทุกอย่างความสุขเท่านั้นเองให้ผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ใหม่ๆด้านผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นบอกว่าโรงพยาบาลคุณหมอมีการคลายเครียดให้กับบุคลากรด้วยครับครับเราทำยังไงบ้างครับจริงๆเราดูแลคนอื่นเนาะเราดูแลคนอื่นก็ความเครียดเยอะแยะแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วความเครียดเพราะว่าผู้ป่วยสูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกเข้ามาแต่ละท่านโอ้จะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับครับคลายเครียดยังไงครับครับก็เช่นเรามีอาจจะทำเพลงให้มีการเต้นในโรงพยาบาลในฝึกให้คลายความเครียดอะไรบ้างเราก็จะมีการเต้นเจ้าหน้าที่เราก็เพื่อให้สนุกสนานเพื่อสามัคคีกันเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอะไรอย่างนี้ให้สำเร็จเราต้องทำเราต้องสร้าง คือเราสร้างให้เขามีความสุขเราก็ต้องให้มีความสุขด้วยกับผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับต้องการให้เป็นแฮปปี้เวิร์คเพลสของเราด้วยเราไม่ใช่ไปกดดันดูแลเขาเหมือนกับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไม่ใช่เราต้องให้ความสุขทุกกันคือวินวินทั้งสองฝ่ายเราไม่อยากให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์เราครับเพราะเราต้องสร้างคนการสร้างคนเนี่ยทำยากนะครับเพื่อให้ดูแลพวกเขาให้ดีๆเพราะฉะนั้นความสุขคือสำคัญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับโรงพยาบาลต่างๆเราจะมีบอกว่าห้ามทานนู่นห้ามทานนี่นั่นนี่สิ่งที่ห้ามทั้งหลายเนี่ยเราจะห้ามในคนหนุ่มสาวที่แข็งแรงครับเช่นห้ามกินเค็มห้ามกินอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในผู้สูงอายุที่งอมที่อะไรต่างๆเราไม่ห้ามนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ใหม่ครับเราอยากทานอะไรทานอยากทำอะไรทำที่มีความสุขครับเราต้องการให้เสียชีวิตอย่างมีความสุขครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในด้านผู้สูงอายุในอนาคตที่จะเกิดในประเทศไทยนะครับปิดท้ายสั้นๆขณะนี้เปิดให้บริการยังไงครับคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกครับผมเราเปิดบริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับเราตอนนี้เราบุคลากรเราไม่เยอะเราไม่สามารถเปิดนอกเวลาราชการได้เราจะเปิดเวลาในทำการราชการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันเว้นวันหยุดราชการนะครับเราก็จะมีคลินิกต่างๆคลินิกอายุรกรรมคลินิกเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอ้วนคลินิกผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องของการฉุกเฉินอะไรทั้งหลายเราก็จะมีบริการให้ทั้งทุกท่านหมดเราถ้าสมมติเรามีปัญหาที่จะต้องส่งต่อเราก็จะมีเครือข่ายของโรงพยาบาลของสำนักการแพทย์ช่วยเราอยู่ก็คือเราจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตากสินเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราทำไม่ได้สิ่งอะไรที่ต้องการนอนในโรงพยาบาลเราก็ต้องส่งไปในโรงพยาบาลตากสินหรือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์หรือโรงพยาบาลกลางซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักการแพทย์ซึ่งขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างระบบให้เกิดขึ้นเพื่อดูแลประชาชนที่ผู้ว่าคาดหวังว่ามหานครแห่งความสุขนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็กำลังทำอยู่เราทำเท่าที่กำลังเราทำได้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันอย่างแน่นอนในปี2562ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับวันนี้ขอบพระคุณนายแพทย์ยนต์ชัยจงจิระสิริท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดท้ายภาพเมื่อสักครู่ที่บุคลากรทางการแพทย์ไปเต้นแล้วก็มีการผ่อนคลายกันเนี่ยนะครับในวันนี้เดี๋ยวลารายการแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูก่อนที่จะปิดท้ายกันไปคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นกลับมาพบกันใหม่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณทางเมโทรทีวีนะครับโทรทัศน์มหานครแห่งนี้อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและเราลาปิดท้ายกันไปที่ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นการกิจกรรมผ่อนคลายของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการลาไปก่อนสวัสดีครับ